สวัสดีครับรายการอาจารย์มานพพบปัญหาในครั้งนี้ก็เอาเรื่องภาษีที่ออกใหม่มาเล่าให้ฟังนะฮะปี61ดังนั้นอาจจะทราบแล้วแต่ผมเพิ่งทราบผมก็เลยเอามาเล่าให้ฟัง มาฟังกันดีกว่ามีอะไรฮะเนี่ยอันนี้จะเกี่ยวข้องกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเฉพาะบุคคลธรรมดาเท่านั้นที่จะเสียภาษีไม่ว่าจะภาษีตอนประจำปีนะภาษีประจำปีไม่ว่าตอนที่คุณจะยื่นพ.ร. 90พ.ร. 91เนี่ยนะซึ่งคุณจะต้องยื่นภายในวันที่31มีนาคมของปี62เพราะนี่มันเป็นโปรโมชั่นในปี61 61ตอนนี้เรา2คนยืนอยู่ณปี61นะฮะแล้วกฎหมายที่ออกมาปี61กฎหมายนี้ออกมาปี61มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะซึ่งกฎหมายตัวนี้ที่ออกมาเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับการหักค่ารถยนต์ของบุคคลธรรมดาบุคคลธรรมดาเท่านั้นใช่ที่จะทำให้คุณเสียภาษีน้อยลงแล้วตัวเนี้ยมันเป็นกฎหมายปีต่อปีมันเป็นโปรโมชั่นของรัฐบาลมาช่วยสนับสนุนให้คนเที่ยวในเมืองไทยนู่นนี่นั่นที่เขาเห็นว่ามันน่าจะมีความสำคัญกระตุ้นเศรษฐกิจกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศไทยมันก็เลยเป็นกฎหมายเฉพาะปีต่อปีบางตัวเขาบอกว่าหมดปีนี้ละเดี๋ยวปีหน้าต่ออีกนะอีกปีนึงเขาว่ามันดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่อันนี้ก็เหมือนเป็นกฎหมายใหม่นะเพราะว่ามันเฉพาะเจาะจงเที่ยวในจังหวัดบางจังหวัดค่ะงั้นเรามาดูกันนะคะเป็นคราวนี้ตัวเนี้ยก่อนที่คุณว่าจะมารู้ค่ารถยนต์โดยปกติแล้วเวลาที่คุณจะเสียภาษีเงินได้บุญธรรมดาเนี่ยคุณต้องเอาเงินได้คุณประเมินตั้งเอาเงินได้ตั้งต้องเขียนนะมีกระดานไว้ต้องเขียนโชว์บ้างจะได้มองเห็นภาพชัดเจนฮะค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ก็เป็นการเหมาค่าใช้จ่ายนี่ก็จะมีทั้งเหมาและตามจริงนะฮะหากค่ารถยนต์ต่างๆรถยนต์ตัวเองภรรยาลูกประกันชีวิตประกันสังคมดอกเบี้ยเงินกู้ยืมซื้อบ้านอื่นๆมีเยอะแยะมากมายครับก็จะได้เป็นเงินได้เงินได้สุทธิสุทธิอ่ะพอได้เป็นเงินได้สุทธิก็จะเอาเงินได้สุทธิเนี้ยไปคูณอัตราภาษีแล้วก็เสียภาษีไปดังนั้นกรณีการหักมันก็จะมีการหักที่เป็นค่าใช้จ่ายซึ่งถ้าเกิดเป็นการเหมาสรรพากรจะกำหนดเอาไว้อยู่แล้วว่ากี่เปอร์เซ็นต์ตายตัวแล้วก็จะมีการหักที่เป็นค่ารถยนต์กรณีหักเป็นค่ารถยนต์นี้ถ้าเกิดมีค่ารถยนต์เยอะคุณก็จะมีเงินได้สุทธิน้อยเมื่อเงินได้สุทธิคุณน้อยคุณก็จะเสียภาษีน้อยนั่นเองเพราะนั้นคุณยิ่งคุณหาค่ารถยนต์คุณเตรียมตัวตั้งแต่เนิ่นๆความหมายของเรื่องคือตั้งแต่ต้นปีว่าคุณจะมีค่ารถยนต์อะไรบ้างนี่ไงรัฐบาลออกกฎหมายนี้มาตั้งแต่ต้นปีให้รู้เลยว่าเที่ยวในไทยนะถ้าจะไปเมืองนอกเที่ยวในไทยดีกว่าได้ลดหย่อนภาษีด้วยใช่ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณวางแผนตั้งแต่เนิ่นๆคุณเก็บบินเก็บอะไรเอาไว้ให้มันครบเนี่ยนะทำให้คุณมีค่ารถยนต์เยอะคุณก็จะเสียภาษีน้อยลงนั่นเองมันเป็นประโยชน์ต่อตัวคุณเองครับเพราะฉะนั้นเรามาดูว่าไอ้หนึ่งในค่ารถยนต์ที่รัฐบาลเขาออกโปรโมชั่นสนับสนุนไทยเที่ยวไทยมาเนี่ยนะเนี่ยนะเนี่ยนะรถยนต์เนี้ยอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของการหักรถยนต์ของธรรมดาอ่ะรถยนต์เที่ยวรถยนต์ภาษีเมืองรอง55จังหวัดเมืองรองความหมายของเมืองรองคือเมืองที่ไม่ค่อยมีคนไปเที่ยวถูกไหมฮะเขาก็ต้องการให้นักท่องเที่ยวไปถึงแล้วก็ให้เขาเรียกว่าอะไรมีเงินสะพัดในจังหวัดนั้นๆจะได้สร้างรายได้สร้างอาชีพแปลว่าในประเทศไทยมีกี่จังหวัดเนี่ย70กว่าจังหวัดนะแต่เขาบอกว่าถ้าเกิดมาเที่ยวเมืองรอง55จังหวัดนี้เนี่ยเพื่อสนับสนุนให้คนไปเที่ยวจังหวัดพวกนี้คุณจะได้รถจอดนะคุณไปเที่ยวรถจอดไม่เกิน15,000ทำให้เงินได้สุทธิของคุณต่ำเสียภาษีต่ำด้วยค่ะอันนี้นะบุคคลธรรมดานะตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน15,000ค่ะโอเคคราวนี้เขาบอกว่าคุณเบื้องต้นคุณจะต้องไปเที่ยวเมืองรอง55จังหวัดก่อนแล้วก็แปลว่าอะไรแปลว่าคุณจะต้องไปดูว่าไอ้คำว่าเมืองรองทั้ง55จังหวัดนี้มีจังหวัดอะไรบ้างไปดูกรณีที่คุณไปเที่ยวเมืองรองคุณสามารถเก็บบินค่าใช้จ่ายนั้นตามที่คุณได้จ่ายจริงเก็บเอาไว้มาเป็นค่ารถยนต์แต่ตามจริงนะแต่ไม่เกิน15,000ครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคุณเก็บบินด้วยเวลาคุณไปเที่ยวที่ไหนก็ตามแล้วบินนั้นมันต้องเป็นชื่อคุณเลขจำตัวผู้เสียภาษีคุณที่อยู่คุณด้วยนะต้องบอกคุณสมบัติของคุณให้เขาเขียนลงไปในบินนั้นใช่นั่นก็คือยื่นบัตรประชาชนให้กับเขาชื่อที่อยู่เลขประจำตัวผู้เสียภาษีก็คือเลขประจำตัวบัตรประชาชนครับให้เขาออกบินในนามของคุณครับแล้วคุณถึงจะเอามาใช้รถยนต์ได้15,000เลยยังไม่อยากรู้จังหวัดแล้วอยากจะรู้แล้วว่าเวลาไปเที่ยวเสร็จแล้วเนี่ยใครที่ผมจ่ายตังค์แล้วเนี่ยผมจะได้สิทธิ์รถยนต์แม่ค้าขายกล้วยปิ้งที่จังหวัดนั้นหรือเปล่าอันนี้ไงมาดูก็ดูนี่ไงเขาเลยต้องดูนี้ก่อนเลยไม่ต้องดูจังหวัดเลยท่องเที่ยวในช่วง1มกราถึง31ธันวาคม61เท่านั้นค่าใช้จ่าย
ที่หักลดหย่อนได้เนี่ยก็คือค่าที่พักโรงแรมโฮมสเตย์ไทยที่ได้รับรองมาตรฐานจากกรรมการท่องเที่ยวเนี่ยกรมการท่องเที่ยวกรมการท่องเที่ยวในจังหวัดเที่ยวเมืองรองหรือของพื้นที่ท่องเที่ยวอื่นใดที่อธิบดีกำหนดเนี่ยมันยังไงคืออย่างนี้แปลว่าเป็นค่าที่พักใช่ไหมเนี่ยค่ะเวลาที่คุณเดินทางไปท่องเที่ยวนั้นเนี่ยคุณก็ต้องไปพักที่พักถูกไหมคะในที่พักนั้นเนี่ยมันก็จะมีทั้งโรงแรมโฮมสเตย์ครับคราวนี้ไอ้โรงแรมเนี้ยคุณก็รู้อยู่แล้วก็คือเป็นที่พักโรงแรมเรารู้กันอยู่แล้วแล้วไอ้โฮมสเตย์นี่คืออะไรโฮมสเตย์คืออะไรอ่ะจันเจี๊ยบโฮมสเตย์เนี้ยมันก็คือบ้านที่อยู่อาศัยของของชาวบ้านของคนในพื้นที่นั้นที่ดัดแปลงบ้านที่พักอาศัยเนี้ยมาเป็นที่พักโรงแรมครับเขาเราเรียกว่าโฮมสเตย์แค่นั้นถือว่าได้เลยไหมผมไม่จ่ายเงินให้เขาอ่ะเขาดัดแปลงแต่ว่าเขาดัดแปลงเนี้ยคำว่าโฮมสเตย์เนี้ยมันต้องมีห้องไม่เกิน4ห้องแล้วก็เตียงไม่เกิน20เตียงเราเรียกกันว่าโฮมสเตย์ครับคราวเนี้ยไม่ว่าจะเป็นที่พักไม่ว่าจะเป็นโรงแรมหรือโฮมสเตย์ทั้ง2ที่นี้ต้องได้รับอนุญาตจากกรมการท่องเที่ยวว่าเป็นที่พักของนักท่องเที่ยวได้ครับถ้าไม่ได้รับอนุญาตเราเรียกว่าเถื่อนเปิดขึ้นมาเถื่อนน่ะไม่ได้ขออนุญาตกรณีแบบนี้ไม่สามารถนำใบเสร็จของเขามาหักลดหย่อนได้ครับแปลว่าเราไปพักนี่เราต้องดูก่อนเออว่าที่เนี่ยถูกกฎหมายหรือเปล่าของของการที่จะจัดตั้งเป็นโฮมสเตย์หรือโรงแรมถูกไหมฮะไม่ใช่อยู่ๆไปเที่ยวตามจังหวัดนั้นอย่างเดียวไม่ได้นะต้องดูคุณสมบัติของที่พักด้วยว่าได้ไหมใช่ค่ะอันนี้คือในเรื่องของค่าที่พักต่อไปสองข้อสองค่าซื้อแพ็กเกจท่องเที่ยวค่ะสำหรับการท่องเที่ยวในจังหวัดท่องเที่ยวเมืองรองเนี่ยก็คือค่ามันเป็นแพ็กเกจใช่ไหมเป็นแพ็กเกจเที่ยวกรณีแพ็กเกจเที่ยวเหมือนเจ๊จะพาพนักงานไปเที่ยวสมมติคือเจ๊จะไปเที่ยวละเจ๊จะไปเที่ยวที่ต่างจังหวัดแล้วเจ๊ก็ซื้อแพ็กเกจทัวร์ค่ะอาจารย์พร้อมค่ะที่พักพร้อมไกด์พานำเที่ยวพร้อมอาหารอะไรเงี้ยแพ็กเกจเที่ยวรวมกันเลยรวมกันเขาเรียกว่าแพ็กเกจเที่ยวโอเคประมาณนี้นะค่าใช้จ่ายแปลว่าถ้าเกิดผมไปเองแล้วผมจ่ายค่าเดินทางจ่ายค่าน้ำมันนี่หักลดหย่อนไม่ได้ดิไม่ได้สิคะเขาให้เฉพาะค่าแพ็กเกจทัวร์กับค่าที่พักค่าที่พักแล้วใช้อะไรล่ะมันเป็นหลักฐานใช้อะไรมันเป็นหลักฐานอย่าลืมนะให้แค่สองอย่างแพ็กเกจทัวร์กับค่าที่พักเนี่ยใช้ใบกำกับภาษีหรือใบเสร็จรับเงินเป็นหลักฐานในการลดหย่อนภาษีซึ่งใบกำกับภาษีก็แปลว่าโรงแรมที่เราเข้าใช้พักนั้นเขาจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มจดแบตเราก็จะได้ใบกำกับภาษีครับแต่ถ้าเกิดที่พักนั้นเขาทำเล็กๆรายได้เขาไม่เยอะไม่เกินล้านแปดต่อปีเขาก็ไม่เขาเป็นโฮมสเตย์เขาก็ไม่มีใบกำกับภาษีเขาจะมีแต่ใบเสร็จรับเงินเท่านั้นแต่ไม่ว่าจะเป็นทั้งใบกำกับภาษีและใบเสร็จรับเงินต้องมีหัวบินนั้นหมายถึงมีชื่อที่อยู่ของโรงแรมหรือโฮมสเตย์ด้วยเลขจำตัวผู้เสียภาษีเขาแล้วก็ฝั่งเราก็ต้องมีฝั่งเราก็คือชื่อที่อยู่ของเราเลขประจำตัวผู้เสียภาษีเราคือเลขบัตรประชาชนเรานั่นเองโชว์ในบินนั้นคุณเก็บคุณให้คุณรักษาสิทธิ์ตรงนี้ไว้เก็บเอาไว้ทั้งปีตามจริงไม่เกิน15,000ความหมายคืออะไรความหมายก็คือว่าสมมติคุณเก็บบินนี้นะผมเก็บไปแล้วเนี่ยผมเที่ยวทั้งปีเลยผมเที่ยวไปประมาณ40,000อาจารย์มนุษย์เที่ยวไป 40,000 อาจารย์มนุษย์ก็หักได้ไม่เกิน 15,000 ครับก็ได้แค่ 15,000 ลิมิตมันคือ 15,000 ครับแต่ถ้าเกิดอาจารย์มนุษย์เนี่ยเที่ยว 40,000 แต่มีบินที่ถูกต้องอยู่ 8,000 อาจารย์มนุษย์ก็ได้แค่ 8,000 เท่านั้นนะใช่บินที่ถูกต้องเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นปัญหาอยู่ที่บินที่ถูกต้องแล้วก็ลิมิตอยู่ที่ 15,000 ครับตามจริงแต่ไม่เกิน 15,000 โอเคอ่ะจังหวัดอะไรบ้างนะจังหวัดอะไรบ้างนี่ภาคเหนือภาคเหนือมีเชียงรายพิษณุโลกตากเพชรบูรณ์นครสวรรค์สุโขทัยลำพูนสุรินทร์ลำปางแม่ฮ่องสอนพิจิตรแพร่น่านกำแพงเพชรอุทัยธานีพะเยาไม่มีเชียงใหม่แล้วเชียงใหม่นี่เป็นท่องเที่ยวหลักไม่ได้เที่ยวตัวท่องเที่ยวรองก็เลยเป็นจังหวัดพวกนี้ปลายฟ้าคือจังหวัดสุดในความไปเที่ยวหรืออีสานก็มี18จังหวัดภาคกลางมี7จังหวัดภาคใต้มี9จังหวัดโอ้โหผมต้องเลือกแล้วเนี่ยพอผมไปดูภาคใต้ผมจะไปกระบี่เนี่ยจะพาพนักงานไปกระบี่กับสุราษฎร์เนี่ยไม่เจอ มันเป็นท่องเที่ยวหลักใช่ไหมมันก็เลยไม่อยู่ในท่องเที่ยวหลอกดังนั้นต้องตัดใจแบบที่ท่องเที่ยวในพวกนี้แล้วก็มีประเทศจังหวัดโอ้นี่ไงสตูลหลีเป๊ะหลีเป๊ะปิดค่ะอ้าวหลีเป๊ะปิดอดไปอ้าวนี่เลย
ชุมพรไปชุมพรไปได้เขาเขาทะลุเขาทะลุผมก็จะไปที่ระนองระนองระนองมีเหรอมีมีที่เขาสนับสนุนให้เที่ยวระนองอยู่ค่ะโอ้แต่ระนองไกลผมไปแค่ชุมพรพอใกล้หน่อยอีสานมีอุบลด้วยนะพัทเองอ้าวอีสานมีอุบลก็แปลว่าอุบลคนไม่ค่อยไปเที่ยวดิไม่ไปดูล่ะไอ้นั่นน่ะของเจียมอะไรนะ 3,000 บูภูจอมทยอยก็มีอะไรอย่างงี้น่าไปเที่ยวนะโอ้เนี่ยมีอะไรอ่ะโอเคประมาณนี้คุณก็เลือกจังหวัดที่คุณอยากจะไปแล้วกันฮะเมื่อคุณไปแล้วคุณสามารถนำบินค่าใช้จ่ายนั้นมาหักลดหย่อนภาษีด้วยเที่ยวสนุกได้แล้วก็ลดหย่อนภาษีได้ด้วยก็ดีนะค่ะกระตุ้นเศรษฐกิจไทย